สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านแล้วก็นักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องเรียนวันนี้ห่างเหินกันไปเกือบ4เดือนวันนี้ก็กลับมาในตอนต้นปีของ2559เพื่อพูดถึงเรื่องมองโลกมองเราหัวข้อวันนี้ดูจะฟังแล้วรุนแรงไปหน่อยมั้ยว่า252016 2559คือนรกในแดนดินแต่ถ้าตามผมมาดีๆแล้ววิเคราะห์ตามไปด้วยนะก็จะเห็นว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นการที่จะเข้าใจ2016หรือว่า2559ได้เนี่ยวันนี้ผมจะต้องย้อนกลับไปถูสู่ปี2015หรือ2558ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันได้กำลังเดินตกเหวไปอย่างไรบ้างสังเกตอย่างว่าช่วงหลังเนี่ยการพูดจาของผมเนี่ยทำไมผมถึงเอาโลกเข้ามานำเพราะเดี๋ยวนี้ความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันมีผลกับทุกๆฝ่ายประเทศไทยนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามประเทศไทยทำได้อย่างเดียวดูแลรักษาตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีอุปมาไม่เหมือนกระแสโลกาภิวัตน์จำนั้นดิผมบอกมันเหมือนกระแสน้ำที่เชี่ยวไหลไปเรื่อยๆเรานี่คือใบไม้ใบหนึ่งถูกกระแสน้ำเนี่ยนำพาไปคำถามมีอยู่ว่าเราจะรีบแข่งไปเกาะกลุ่มกับไอ้แพใบไม้ต่างๆที่มันถูกน้ำพัดพาไปหรือว่าเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเหนื่อยว่ะเราไม่ไหวเราขอกันเชียงหลบไปโขดหินซะหน่อยได้ไหมให้เราพักแข็งแรงเราค่อยออกไปนะนั่นคือลักษณะของเราที่สำคัญคือเราไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ตัวเลยแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ตลอดจนที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเรากำลังเดินลงนรกไปยังไงบ้างว่าทุนมันจะบุกเข้ามาไงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก็วันนี้ใหม่ก็ถามบอกว่าคุณสุทธิจะขายของไหมถ้าขายสิวะไม่ขายได้ยังไง ตั้งหลายอาทิตย์มาแล้วไม่ได้ขายของคนเขาก็บ่นกันว่าของคุณสุทธิไม่ขายขายไม่ค่อยดีใครเคยเห็นอันนี้ยังน้ำอัลคาไลน์ช่วยๆกันหน่อยนะฮะเป็นน้ำอัลคาไลน์ที่ดีมากตรงไหนมาตรงที่ว่าทิ้งเอาไว้4 5วัน6 7วันนะมาเช็คแล้วเนี่ยความเป็นด่างก็ไม่ลดยังเหมือนเดิมพิเศษมากนะฮะมีวางขายทั่วไปนะฮะที่ ASTV Shop ก็มีอีกอันนึงก็คือเครื่องฟอกอากาศคงไม่ต้องอธิบายแล้วเป็นยังไงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีเจ้าไหนดีเท่าอีกแล้วฟอกได้เล็กกว่า 0.25 ไมครอนหมายความว่ายังไงหมายว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องนี้เนี่ยตอนนี้สั่งยากมากเพราะทำไมมาประเทศจีนมันเหมาไปเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้นี่นะทุกบ้านมีเครื่องกรองอากาศหมดเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวคนจีนมีความชอกช้ำในตัวเองยังไงเดี๋ยวจะเล่ากันให้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าเครื่องกรองอากาศยังมีอยู่ที่ SCV Shop ใครอยากได้ไปซื้อมานะฮะอีกหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีขายแล้วนะฮะคุยทุกเรื่องกับสนธิ Facebook ผมกำลังคิดอย่างนี้คืออีกหน่อยเนี่ยถ้าไม่ออกรายการเนี่ยก็จะพยายามเขียนหนังสือให้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าคนเขาบอกว่าคนเข้ามาบอกผมซึ่งผมรู้มานานแล้วคุณสุทธิเขียนเหมือนพูดนะฮะผมก็คิดว่าอีกหน่อยจะใช้วิธีการมีความคิดอะไรก็จะใส่ไปในเพจหน้าคุยทุกเรื่องสนธิให้พี่น้องได้อ่านกันนะฮะว่าแนวความคิดเป็นยังไงบ้างบูชาวิสัชนากันแต่ถ้ามีเวลาเรื่องราวใหญ่ๆจะโตก็จะออกนะฮะแล้วผมกำลังจะคิดว่าจะหาวิธีออกยังไงที่จะให้มันทันต่อเหตุการณ์และในขณะเดียวกันให้ปัญญาคนเพราะว่าปัญหาใหญ่ของพวกเราในขณะนี้คือปัญหาอะไรมาปัญหาใหญ่พวกเราคือปัญหาเราไปเน้นเรียลไทม์มากเกินไปเรียลไทม์คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วเราก็ตัดสินมันทันทีเลย
เดี๋ยวผมจะตัวอย่างเรียลไทม์ให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วผมขายของไม่เป็นต้องให้อาจารย์บรรเทพเขาขายมาดูควันหลงวันเด็กหัวเราะไปด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้วันเด็กๆทำอะไรได้ก็ไม่ผิดอะคิดยังไงนี่คือเรียลไทม์เรามาทดสอบภูมิปัญญากันเด็กสมัยนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะคิดใหม่ 90% จะพูดแบบนี้เด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดาคิดให้ดีๆเด็กที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเด็กประมาณขนาดนี้สักกี่ขวบได้3ได้มั้ยเด็ก3ขวบนี่เบสิคลี่ยังนอนกับแม่นะถูกไม่ถูกยอมรับมั้ยแล้วธรรมดาเด็ก3ขวบนอนกับแม่เนี่ยก็จะนอนกอดแม่นอนจับนมแม่เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กถูกไม่ถูกไอ้ผู้ใหญ่เลยยำเลยทะลึ่งงานวันเด็กมึงจ้างพริตตี้ที่ใส่เสื้อแล้วโชว์นมมาแล้วมึงเอาแม้ทั้งมิสยูนิเวอร์สมิสไทยแลนด์ใส่มงกุฎแล้วก็มีร่องดมให้เด็กไอ้เด็กมันก็เหมือนความติดแม่มันก็มือล้วงเข้าไปจับนมแม่แล้วก็บอกว่าเด็กสมัยนี้มันทะลึ่งความจริงไอ้ทะลึ่งก็คือไอ้ผู้ใหญ่เหี้ยๆพวกนี้ไม่รู้จักใช้กระบาลคิดใช่ไม่ใช่นี่คือวิธีดูปัญหาอย่าดูแบบเรียลไทม์วิเคราะห์รากฐานรากเงามันแล้ววิเคราะห์เขาเรียกอะไรวิเคราะห์เหตุของปัญหาแล้วค่อยว่ากันคนส่งไลน์ไหมผมดูเมื่อเช้านี้ ผมดูก็แปลก ผมไม่ได้หัวเราะเลยนะภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเฉย ผมนึกในใจว่าไอ้เหี้ยใครจัดงานวะ ถ้ากูรู้กูจะตบกระโหลกมึงให้เรียกมานั่งชี้หน้าด่ามึงทำได้ยังไงแบบนี้ใช่ไหมจับมาเพื่อเป็นพริตตี้ก็หน้าตาสวยก็แต่งตัวให้ดีหน่อยสิใส่เสื้อปิดคอหนูจ้าโน่นนี่เดี๋ยวพาไปดูโน่นดูนี่ไม่ใช่เสือกเหมือนกับเหมือนจะไปยืนโชว์รถ BMW นึกออกไหมไล่ผู้ชายมาถ่ายรูปแล้วมันเอาเด็กมานั่งด้วยไอ้เด็กมันก็เห็นร่องนมอีผู้หญิงคนนั้นก็นึกถึงแม่เพราะเคยจับนมแม่ก็เอามือล้วงไปจับนมแม่ก็เท่านั้นเองอ่ะแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะฮะนี่ตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวเนี่ยดูและคิดสักนิดนึงอย่าพึ่งกระโดดเข้าไปแล้วไปคลุกฝุ่นกับมันนะฮะทำไมถึงเป็นนรกในแดนดินทั้งในโลกนี้และในประเทศไทยปีที่แล้วผมบอกแล้วว่าผมจำเป็นเอาเรื่องปีที่แล้วพูดให้ฟังเป็นปีแห่งการตกเหวของทั้งโลกปีที่แล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้ดูให้ดีๆปีที่แล้วความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มมีเยอะมากจีนบวกรัสเซียก็กลุ่มหนึ่งอเมริกาบวก EU ก็กลุ่มหนึ่ง EU ก็มีอังกฤษบวกฝรั่งเศสบวกเยอรมันบางส่วนมาอีกด้านหนึ่งอเมริกาบวกญี่ปุ่นผสมด้วยเวียดนามผสมด้วยฟิลิปปินส์อีกอันก็คือจีนบวกบางส่วนอาเซียนแล้วก็เกาหลีเหนือบวกเกาหลีใต้บวกญี่ปุ่นเห็นไหมกลุ่มปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจัดเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จริงๆจีนทำไมต้องจับกับรัสเซียเพราะจีนต้องการคานอเมริกากับ EU แต่ขณะเดียวกันตะวันออกกลาง
เรามาดูตุรกีซีเรียความขัดแย้งในกลุ่มนี้ซีเรียอาสาดบวกรัสเซียบวกจีนตุรกีบวกซาอุดิอาระเบียบวกคูเวตบวกเอมิเรตส์บวกจอร์แดนซีเรียบวกเยเมนบวกรัสเซียบวกจีนถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสอนให้ดูอย่างหนึ่งเหตุการณ์ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงต้นปีนี้เนี่ยสังเกตให้ดีๆเกิดที่อียิปต์เกิดที่ลิเบียเกิดที่ซีเรียเกิดที่อิรักเกิดที่ตุรกีเกิดที่โน่นเกิดที่นี่เกิดที่จีนอุรุกวัยเกิดที่ฐานทัพอินเดียที่คราวที่แล้วเมื่อไม่มานานมานี้เองพวก IS บุกเข้าไปโจมตีฐานทัพอินเดียแล้วรอปะทุอีกหลายๆที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เชิงเดี่ยวที่มันเกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับใครคุณรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ย IS เนี่ยผมอะไรข้อมูลดู IS เนี่ยมันปฏิบัติการเขาเรียกว่าหมาป่าอิสระภาษาอังกฤษเขาเรียก Lone Wolf คือไม่จำเป็นต้องเป็น IS ที่ถูกส่งมาจากซีเรียหรือจากส่งมาอิรักหรอกมันเป็นกลุ่มคนซึ่งคลั่ง IS อยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งแล้วมันก็เข้า Facebook ISแล้วมันก็สาบานตัวต่อมันว่าผมจะให้สัตย์สาบานว่าจะให้ความจงรักภักดี IS แล้วมันออกไปทำงานแม่ก็ไปลากปืนมากระบอกหนึ่งพาเมียไปเหมือนอย่างที่แคลิฟอร์เนียซานเบรนานิโนไอ้ผัวเมียสองคนทำงานอยู่ในหน่วยงานอันนี้ไม่มีใครเคยนึกเลยโผล่แม่งโผล่มาแม่งใส่ตึกๆๆๆๆ14คนตายมันเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เชิงเดี่ยวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราเอาเหตุการณ์เชิงเดี่ยวพวกนี้เข้ามาแล้วเราโยงเข้าหากันปรากฏว่ามันโยงถึงกันหมดเลยมันโยงถึงกันในแง่วัฒนธรรมมันโยงถึงในแง่ของศาสนามันโยงถึงในแง่ของความเชื่อมั่นในหลักการต่างๆที่มันเชื่อน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านกำลังจะรบกันมันมีนัยยะเยอะมากอิหร่านถามว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ไหมมีวันดีคืนดีไอ้พระเอกของผมไอ้คิม ผมไม่รู้ช่างตัดผมมันอยู่ที่ไหนผมอยากรู้จักมากเลย เคยเห็นหน้ามันใช่ไหม ไม่รู้มันเอาทรงนี้มาจากไหนใครออกแบบให้มัน แต่มันสุดยอดจริงๆไอ้บ้านี่มันบอกว่าวันดีคืนมันบอกว่ามันทำระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาได้แล้วอเมริกันก็บอกว่าเฮ้ยโกหกเป็นไปไม่ได้เพราะแรงสั่นไหวสะเทือนที่มึงทดลองอยู่เนี่ยมันแค่ระเบิดปรมาณูไม่ใช่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนระเบิดสั่นไหวมากกว่านั้นผมไม่ค่อยอยากจะไปดูถูกคนบ้าหรอกเวลาคุณเจอคนบ้านะคุณอย่าไปดูถูกมันนะเพราะว่ามันเป็นคนบ้าคุณต้องระวังตัวถามว่าไฮโดรเจนกับอะตอมิกบอมระเบิดปรมาณูต่างกันตรงไหนต่างกันด้วยความรุนแรงของมันไฮโดรเจนจะแรงกว่าอะตอมิกบอมประมาณ50เท่าหรือ100เท่าก็คูณง่ายว่าถ้า1ลูกของอะตอมิกบอมมันทำลายฮิโรชิมานางาซากิได้1บอมของไฮโดรเจนก็ทำลาย100เท่าของฮิโรชิมานางาซากิหรืออีกนัยหนึ่งก็คือเกาะญี่ปุ่นทั้งเกาะเลยทีนี้มันจะผลิตได้หรือไม่ได้ประเด็นไม่ใช่สำคัญประเด็นสำคัญคือว่ามันอยู่ในมันจะทำคือผู้นำมันเป็นคนที่จิตไม่ปกติเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมที่โลกกำลังจะตกอยู่ในห้วงเหวแดนนรกน่ากลัวน่ากลัวอย่างมากๆไม่น่ากลัวไม่ได้คุณดูเถอะคุณดูให้ดีๆอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแคนาดารัสเซียมองโกเลียจีนอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาตะวันออกกลางไฟลุกตรงนี้ไฟลุกตรงนี้ไฟพร้อมจะลุกหมู่เกาะสเปรดลี่แล้วก็ไต้หวัน
ไต้หวันรู้ใช่ไหมว่าเขากำลังเลือกตั้งใหม่แล้วผลก็ออกมาวันนี้แล้วมั้งแนวโน้มฝ่ายค้านไต้หวันคงจะได้เป็นรัฐบาลก็คงจะต้องรบกับจีนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ปกติสุขแล้วนะตอนนี้มันเป็นโลกที่วุ่นวายและเป็นโลกที่พร้อมจำได้ผมเคยพูดว่าสงครามโลกจะเกิดแต่ไม่ได้เกิดทีเดียวทั่วโลกจะเกิดเป็นจุดๆไปจะเกิดเป็นจุดๆไปผมถามคุณว่าปากีสถานมีระเบิดปรมาณูไหมมีอิหร่านมีไหมมีเกาหลีเหนือมีไหมมีอิสราเอลมีไหมมีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดความขัดแย้งตั้งแต่ปี2558เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาเมื่อ7ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีที่แล้วประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันนำมาสู่ผมเรียกว่าจุดเดือดแล้วนะปีนี้คือจุดเดือดมาละจุดเดือดคือจุดที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่าไปประมาทเลยแม้แต่นิดเดียวผมอธิบายไปแล้วว่าความขัดแย้งที่เห็นในปี58นั้นแต่ละจุดเมื่อดูผิวเผินแล้วเหมือนเป็นความขัดแย้งที่เป็นเอกเทศของตัวเองแต่เมื่อดูให้ลึกซึ้งลงไปแล้วทุกจุดที่เกิดความขัดแย้งสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันและกันได้หมดกลายเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนให้เห็นสงครามที่เป็นสงครามตัวแทนของแต่ละจุดที่สามารถจะเกิดความแตกหักกันได้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามและความแตกหักอันนี้ก็จะบีบบังคับให้ประเทศต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสงครามตัวแทนไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอเมริกาหรือกลุ่มประเทศ EU ต้องถูกไฟบนเวทีโลกส่องให้เห็นว่าแล้วมึงจะเอายังไงจากนี้ไปซ่อนกันไม่ได้แล้วจะออกมาจับมือกันเคลียร์ปัญหากันแล้วเลิกทะเลาะกันหรือเป็นไงเป็นกันปี59ก็เลยเป็นปีสุดท้ายละที่อีแอบทั้งหลายเนี่ยซ่อนตัวอยู่ไม่ได้อีกต่อไปผมนึกว่าปี59เป็นปีที่น่ากลัวมากๆถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอมเคลียร์กันล่ะถ้ามันไม่ยอมเคลียร์กันล่ะถ้าซาอุดิอาระเบียแล้วมีเกมใหม่ขึ้นมาซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่ได้อาสัตต้องไปรัสเซียบอกอาสัตไปไม่ได้กูไม่ให้ไปอเมริกามึงจะยืนตรงไหนจะยืนตรงไหนใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับความขัดแย้งทุกอย่างกำลังถูกเร่งและให้ระเบิดออกมาเอเชียแปซิฟิกความขัดแย้งเอเชียแปซิฟิกถูกสั่งสมมาจำได้ไหมเรื่องหมู่เกาะสเปรดลี่ที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าจีนก็อ้างบอกว่าเป็นของจีนฟิลิปปินส์บอกไม่ใช่ของฟิลิปปินส์เวียดนามบอกไม่ใช่ของเวียดนามแม้ทั้งมาเลเซียยังบอกเป็นของมาเลเซียเลยแต่จู่ๆจีนก็ไปยึดเกาะสเปรดลี่แล้วไปสร้างสนามบินในเกาะสเปรดลี่ถมทะเลเอาเครื่องบินไปลงอเมริกาไม่พอใจจีนบอกว่าช่างมึงมึงอย่าบุกเข้ามานะกูเอาเรื่องกับมึงฟิลิปปินส์ก็ไม่พอใจพอประชุมอาเซียนแต่ละทีจีนก็ล็อบบี้คนประชุมบอกว่าเฮ้ยประชุมงวดนี้ต้องห้ามพูดถึงเรื่องความขัดแย้งในทะเลนะให้ตัดทิ้งไปฟิลิปปินส์บอกไม่ได้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้นะแล้วผมก็ถามว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ย7ปีมาแล้วนะมันค่อยๆเดินลุกคืบทีละคืบทีละคืบเหมือนกับคนอยู่ห่างกันเนี่ยเฮ้ยมึงแน่จริงมาดิก็ให้เดินไปทีละก้าวมาถึงปีนี้ตอนนี้เนี่ยหน้าอกกระชนหน้าอกละมันถอยไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือความน่ากลัวอีกตรงหนึ่งอีกอันหนึ่งจำหมู่เกาะเซิงซากุได้ไหมเซิงซากุญี่ปุ่นเขาเรียกแต่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเตี้ยวยี่หมู่เกาะอันนี้เป็นหมู่เกาะที่จีนบอกเป็นของจีนแต่ญี่ปุ่นบอกไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นแล้วจะปะทะกันตั้งรู้กี่ครั้งแล้วทั้งเครื่องบินทั้งเรือแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ญี่ปุ่นตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญปีที่แล้วรัฐธรรมนูญใหม่ญี่ปุ่นอนุญาตให้ญี่ปุ่นออกไปรบข้างนอกไ
แล้วก็สั่งสมสร้างพลานุภาพทางแสนยานุภาพทางทหารให้เกิดขึ้นได้ผลิตอาวุธขึ้นมา Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูงญี่ปุ่นฟื้นกลับขึ้นมาอีกละมีทั้งรถสะเทินน้ำสะเทินบกเริ่มขายออกด้วยเครื่องบินก็เริ่มผลิตออกมาแล้วตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะที่เรากำลังหลั่นล้าอยู่กับเรื่องหลายเรื่องอย่างค่อนข้างจะโง่และงี่เง่าโลกมันกำลังจะพังทลายกันอยู่แล้วนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งไต้หวันเมื่อฝ่ายค้านไต้หวันขึ้นมามีอำนาจก็ไม่เอาจีนแผ่นดินใหญ่ก็เหมือนกับว่าฝ่ายค้านไต้หวันเนี่ยมันโยนฟืนเข้ามาในกองไฟที่มันลุกโชนอยู่แล้วให้มันลุกมากขึ้นกว่าเก่าอีกมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้อเมริกาซึ่งหวังให้ไต้หวันอเมริกานี่หวังให้ไต้หวันกับจีนทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะอเมริกาจะใช้ความขัดแย้งตรงนี้แล้วหนุนหลังไต้หวันเพื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนเทนจีนคอนเทนคือว่าป้องกันยันไว้ให้มึงอย่าเข้ามานะเอาตีนยันไว้ก่อนอยู่แค่นี้แต่ถ้าไต้หวันเป็นหมาจิงหยูพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งใช้นโยบายอ่อนกับจีนแล้วจับมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจโอกาสที่จีนกับไต้หวันจะขัดแย้งกันก็น้อยลงแต่ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านไต้หวันมาเกมเปลี่ยนอีกละเห็นไหมเกมเปลี่ยนอีกละนะฮะแล้วในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ลูกพี่ผมที่เกาหลีเหนือ รู้เรื่องใช่ไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยว่าเจ้าพระคุณคิมเนี่ยส่งทีม Girls Band อ่านเว็บไซต์ผู้จัดการบ้างป่ะ Girl Band ฐานเกาหลีเหนือสวยเลยเล่นเพลงร็อกนะเป็น Girls Band เข้าไปแสดงที่ปักกิ่งเล่นอยู่2รอบโดนจีนไล่ออกมาเหตุผลเพราะว่าอีต้องการเอา Girls Band นี่เป็นตัวที่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งจีนไม่ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะถามว่าคนเนี่ยเวลามันหลังชนกำแพงเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะทำอะไรก็ทำได้นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องตรรกะแล้วนะดูแผนที่ของปี2016เวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์หมู่เกาะสเปตลี่หมู่เกาะสเปตลี่นะฮะอินเดียปากีสถานนายโมดีเข้าไปจับมือกับนายชารีฟประธานาธิบดีปากีสถานแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นกลุ่ม IS ซึ่งอินเดียอ้างว่าปากีสถานหนุนหลังบุกเข้าไปหน่วยรบพิเศษของอินเดียแล้วไปถล่มเข้าไปข้างในแล้วไปไล่ยิงคนตายนะเพราะฉะนั้นแล้วสงครามยังไม่สงบอัฟกานิสถานติดกับอิหร่านวันนี้จะฆ่ากันตายกับซาอุดิอาระเบียให้ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรวันนี้จะเห็นว่าจุดสปอตต่างๆที่จะทำให้เกิดเหตุเนี่ยมีตลอดเวลาตัวนอกกลางผมได้เคยให้ข้อคิดในการสอนไปแล้วว่าความขัดแย้งในตัวนอกกลางที่เกิดขึ้นในที่สุดก็จะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามนิกายชีอะกับนิกายซุนีนะฮะนี่ดูความละเอียดของคนพิมพ์สะท้อนให้เห็นคุณภาพขององค์กรว่าองค์กรผมยังห่วยแตกอยู่จากนิกายพิมพ์เป็นนิการนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับถ้าเราผิดเราต้องยอมรับผิดนะฮะแล้วก็ขอบอกให้รู้ว่าคนที่พิมพ์นี้ชื่อทิดารักเป็นเลขาผมฮะอย่าไปด่าผิดคนนะฮะความขัดแย้งดังกล่าวถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเข้าใจเป็นการที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งสองนิกายจะไม่ยอมซึ่งกันและกันแต่ถ้าดูลึกลงไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งดังกล่าวเหมือนกับการถูกออกแบ
ม่ใช่เหมือนเลยถูกออกแบบให้กลุ่มประเทศนิกายซุนนีซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียปะทะกับกลุ่มประเทศที่นับถือนิกายชีอะซึ่งนำโดยอิหร่านโดยการใช้ยุทธวิธีที่ลึกซึ้งของประเทศทางตะวันตกและกลุ่มชาวยิวที่มีอิทธิพลในรัฐบาลต่างๆในยูตลอดจนในประเทศอิสราเอลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียและอิหร่านซึ่งนับถือศาสนาอิสลามด้วยกันที่เกิดจากรากเหง้าอันเดียวกันต้องมาเข็นฆ่ากันให้อาสันโดยมีกลุ่ม IS เป็นตัวเร่งและเป็นตัวแปรเพื่อขยายความขัดแย้งให้ลุกลามขึ้นมากกว่าเก่าจนอาจจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคขึ้นมาได้ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนั้นเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมาโดยมีพื้นฐานทางการเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าตะวันออกกลางมันค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะนิ่งมากนิ่งตรงที่ว่าจะซุนนีหรือจะชีอะห์เขาจับมือกันต่อต้านอิสราเอลในฐานะที่อิสราเอลรังแกคนอาหรับโดยเฉพาะยิ่งชาวปาเลสไตน์แล้วจู่ๆเกิดมีไอ้บ้าทางตะวันตกขึ้นมาไม่พอใจบอกว่าเฮ้ยไอ้กาดาฟีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อยู่ในลิเบียไอ้ควายกาดาฟีมันเป็นเหตุการณ์มากี่สิบปีแล้วมึงทำไมพูดตอนนี้กูต้องล้มมึงก่อนนะทีนี้ตะวันออกกลางในความซวยของตะวันออกกลางมันก็มีอยู่ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีกลุ่มชนเผ่าเยอะมากคุณอย่าลืมจอร์แดนคือกลุ่มชนเผ่าฮาชิมัยซาอุดิอาระเบียคือกลุ่มชนเผ่าของซาอุดก็คือชาวเร่ร่อนน่ะฮีอูดเหมือนกับที่เราดูหนังเรื่อง Lawrence of Arabia แล้วมารวยได้ก็ตอนที่มีน้ำมันแล้วมีการพัฒนาน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้น้ำมันในรถยนต์ก็เลยร่ำรวยขึ้นมาไอ้เผ่าเนี่ยมันมีหลายๆเผ่าเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลิเบียเนี่ยเหมือนซัดดัมฮุเซนซัดดัมฮุเซนเนี่ยมันเป็นซุนนีแต่มันทะลึ่งมีอำนาจเผด็จการและมันเอาประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวชีอะในอิรักจนอยู่หมัดและปกครองโดยซุนนีแล้วมันก็ใช้อิรักเป็นฐานที่ไปรบกับอิหร่านระหว่างอิหร่านกับอิรักซัดดัมฮุเซนกับพวกอายาตอลละที่อิหร่านเนี่ยถามว่าถูกชะตามันไม่ถูกกับมานานอย่างตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดสิ้นไปนี่ก็เริ่มไม่ถูกกันละกี่ร้อยปีแล้วล่ะตั้งแต่คศ600กว่าแล้วพันกว่าปีแล้วมันก็ไม่ถูกกันมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ฝรั่งเนี่ยการออกแบบวันนี้เนี่ยสังเกตอย่างไหมความขัดแย้งระหว่างอาหรับอิสราเอลหายไปแล้วนะไม่มีใครพูดถึงแล้วนะกลายเป็นอาหรับกับอาหรับมาฟาดฟันกันเองเห็นไหมออกแบบโดย EU ออกแบบโดยอเมริกาโดยการถล่มลิเบียก่อนพอถล่มลิเบียเสร็จเรียบร้อยแล้วลิเบียมึงยิ่งยุ่งเท่าไหร่กูยิ่งพอใจเท่านั้นแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าเฮ้ยกาดาฟีไปแล้วอาสัตต้องไปเพราะอาสัตมึงเผด็จการนี่ไงพอซีเรียเกิดขึ้นมาปังทีนี้อาสัตมันไม่ยอมเพราะทำไมอาสัตเนี่ยมันเป็นชีอะห์และอิหร่านเนี่ยอยู่ข้างอาสัตอิหร่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอาสัตไปมึงแปลว่าอะไรว่ามึงมารุมกินโต๊ะกูนี่วะอิหร่านก็เลยบอกอาสัตให้สู้ต่ออเมริกา EU หนุนในพวกกบฏซีเรียในขณะเดียวกันรัสเซียกับจีนก็บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าอาสัตไปลำบากละรัสเซียกับจีนก็เลยต้องมาหนุนอาสัตเห็นไหมก็เลยเป็นสงครามตัวแทน proxy 27ปีที่ผ่านมามันพัฒนามาอย่างจริงๆนะมาจนถึงปีที่แล้วสงครามตัวแทนมันกำลังเริ่มจะหมดความหมายไปแล้วเพราะว่าหน้าอกมันจะชนกันแล้วงานตอนนี้สมัยก่อนอยู่ห่างกันแค่นี้ยังใช้สงครามตัวแทนก็ได้แต่พอค่อยๆเดินกันไปทีละก้าวตายห่ามึงหายใจรถกูหายใจรถมึงแล้วจะเอายังไงบอกกูมาสินี่ไงที่ผมบอกว่า2559คือนรกในแดนดิน
อีกไม่นานเกินรอนะฮะทีนี้ระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีเรื่องปัญหาการเมืองภายในซาอุดิอาระเบียเนี่ยปกครองโดยระบบกษัตริย์ก็คือหัวหน้าชนเผ่านั่นเองกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะผ่องถ่ายอำนาจให้กับรัชทายาทตัวเองความไม่พอใจของกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นรัชทายาทเหมือนกันหลายกลุ่มก็ไม่พอใจในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเผด็จการเต็มตัวและซาอุดิอาระเบียเป็นคนซึ่งในทางลึกให้เงินสนับสนุนพวก IS ตลอดเวลาเหมือนกับอัลกออิดะที่อุซามะห์บินลาเดนเป็นซาอุดิอาระเบียก็เป็นคนจ่ายเงินให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าซาอุดิอาระเบียต้องการสงครามระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเพื่อยุติความขัดแย้งภายในของประเทศเพื่อระดมความรักชาติชาตินิยมขึ้นมาอิหร่านล่ะมีปัญหาอะไรอิหร่านมีปัญหาตรงที่ว่ารัฐบาลชุดนี้กับคณะผู้บริหารทางศาสนาอายาตุลละความคิดไม่ถูกกันเพราะผู้บริหารของอิหร่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเจรจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์กับทางตะวันตกให้เรียบร้อยอิหร่านจะได้เปิดประเทศได้จะได้หยุดบอยคอตนักท่องเที่ยวจะได้บินเข้ามาในอิหร่านอิหร่านจะได้มีเงินจ้าต่างประเทศเข้ามาอิหร่านจะได้ขายน้ำมันออกไปได้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายตัวอะไรเครื่องบินที่ไม่เคยซื้อได้จะซื้อเข้ามาได้จะทำเศรษฐกิจอิหร่านพัฒนาแต่กลุ่มอายาตอลละก็บอกว่าไม่ได้เราจะไปยอมปีศาจซาตานอย่างอเมริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือฝ่ายอายาตอลละฝ่ายนักบวชกับฝ่ายรัฐบาลก็มีความขัดแย้งกันตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วซาอุดิอาระเบียความที่กลัวว่าสถาบันบัลลังก์ของซาอุดิอาระเบียจะสั่นคลอนก็เลยประกาศประหารชีวิตคน47คนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัดคอนะตัดคอ47คนและ1ใน47นั้นคืออิหม่ามของชีอะที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียก็เท่ากับเหมือนกับตัดพระสังฆราชของชีอะที่ประจำอยู่ซาอุดิอาระเบียฝ่ายคาพอออกมาปั๊บฝ่ายหัวรุนแรงของพวกอายาตอลละซึ่งเป็นฝ่ายนักบวชก็ถือโอกาสปลุกระดมคนเข้าไปเผาสถานทูตซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียมันก็เลยตัดสัมพันธ์การทูตกับอิหร่านทันทีแล้วซาอุดิอาระเบียนี่เป็นพี่ใหญ่ก็ตามมาด้วยอิมิเรตส์ตามมาด้วยคูเวตตามมาด้วยกาตาร์ซึ่งประเทศต่างๆพวกนี้ไม่มีความหมายหรอกแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเองนี่คือเบื้องหลังของการเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไอ้กันก็คิดไม่ถึงคนคำนวณมิสุฟาลิกิตไงมันคิดไม่ถึงนะว่าให้มึงเล่นกันถึงขนาดนี้เลยกูวางแผนไว้ชิบหายหมดเลยทำไงใช่ไหมเหมือนคนวางแผนเดินไปเอาตายหามีหลุมแล้วไม่บอกกูตกหลุมไปแล้วทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็เลยกำลังจะหาทางออกทางด้านนี้ที่มันที่สุดก็คือว่ามันมีไอ้ตุรกีเข้ามาเกี่ยวข้องตุรกีก็คือซุนนีแต่ไอ้นายกรัฐมนตรีตุรกีเนี่ยดูให้ดีๆลักษณะคล้ายๆทักษิณชินวัตร รัสเซียเป็นคนบอกเลยว่าเหตุผลที่ตุรกีมันไม่ยอมรบกับไอเอสจริงๆเพราะว่าไอ้ลูกชายประธานาธิบดีเนี่ยมันคือขาใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในการเอาน้ำมันราคาถูกที่ไอเอสยึดครองพื้นที่สูบขึ้นมาแล้วมันเอาไปขายต่อเอากำไรตุรกีมันก็มาโวยวายบอกไม่จริงรัสเซียมันก็เลยเอาภาพถ่ายดาวเทียมไม่เห็นขบวนทุกอย่างตุรกีแม่งก็เลยเงียบแล้วมันก็แก้ตัวด้วยว่าหลานปูตินก็ทำแบบนี้เหมือนกันที่คือเขาจะมาเป็นการแก้ตัวแบบเถื่อนๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอจะเข้าใจเหตุการณ์แล้วนะตอนนี้จะได้รู้ว่าต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดูสีฟ้านั่นคือชีอะตุรกีเนี่ยมีชีอะอยู่ 20% ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีชีอะอยู่ 25% ดูฐานประชากรด้วยนะ 20% ของ80 ล้านก็เกือบ 20 ล้านคน
ไม่ใช่น้อยนะแล้วตุรกียังมีพวกเคิร์ดไงพวกชนชาติเคิร์ดอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เป็นเคิร์ดและที่เป็นชีอานี่เกือบ 40% อิรักเนี่ยมีประชากร31ล้านคนมีชีอาอยู่ 63% เห็นไหมแต่ปรากฏว่าซัดดัมฮุเซนกับปกครองอิรักในช่วงนั้นคูเวตมีคนแค่2ล้าน 2 แสนคนแต่มีชีอาอยู่ประมาณ 5 แสนกว่าคน 6 แสนคน 6 แสนคนใน2ล้าน 2 แสนนี่ถือว่าเยอะไหมเยอะมากจอร์แดนเนี่ยซุนนีเยอะที่สุด 92% อิสราเอลอาหรับอยู่อิสราเอลเนี่ย 16% ซีเรียเนี่ยชีอาอยู่ 15% อิหร่านชีอาอยู่ 89% อียิปต์ชีอาอยู่ 3% เลบานอน 42% นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าชีอาที่อยู่ในตะวันออกกลางมีอยู่110ล้านคนซุนนี161ล้านคนสีฟ้าคือชีอะสีแดงคือซุนนีเยเมนก็ที่มีลบกันอยู่ก็คือชีอะอิหร่านเนี่ยชีอะหมดเลยอิหร่านประชากรเยอะอิรักมีเป็นแถบตุรกีมีบ้างเล็กๆน้อยๆปากีสถานมีอัฟกานิสถานมีแต่โน่นแต่นี่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะการที่ซาอุดิอาระเบียสั่งประหารชีวิตกลุ่มที่ต่อต้านประเทศซาอุดิอาระเบียถึง47คนและ1ใน47คนนั้นคือผู้นำทางศาสนานิกายชีอะที่พักอาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียก็ถูกตัดคอด้วยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในของซาอุดิอาระเบียและยืนยันในความหวั่นเกรงของราชวงศ์ซาอุดถึงความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนของอนาคตของราชวงศ์ซาอุดที่ปกครองซาอุดิอาระเบียมาตั้งแต่ต้นส่วนอิหร่านนั้นการปลุกมวลชนให้เข้าไปบุกทำลายสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อแก้แค้นและประท้วงกับการตายการถูกประหารชีวิตของผู้นำนิกายชีอะในประเทศซาอุดิอาระเบียก็เป็นการกระทำของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่รัฐบาลอิหร่านไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องการยุติการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการยุติการบอยคอตทางเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ละประเทศปัญหาภายในประเทศไม่เหมือนกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหร่านกำลังรอให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาล้มข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับอเมริกาในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวในเรื่องการยอมหักไม่ยอมงอของกลุ่มที่นำศาสนาชีอะถ้าประธานาธิบดีอเมริกันเกิดขึ้นเลือกขึ้นมาใหม่จะเป็นใครก็ตามถ้าสภาคองเกรสมันไม่ยอมรับรองข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับ อเมริกาเรื่องการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ไม่ยอมรับรองมีเงื่อนไขว่าต้องแซงชั่นต้องอีก3ปีถึงโน่นนี่ รัฐบาลอิหร่านมันเกิดพังขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายค้านของฝ่ายอายาตอลลาห์นักบวชก็จะบอกเห็นไหมกูบอกมึงแล้วอย่าไปคบคนด้วยกันแล้วมันก็ตั้งรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นพวกหัวรุนแรงแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนจืดไม่จืดไม่จืดเพราะว่าอิหร่านโดยพื้นฐานมันมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่แล้วแล้วมันยิ่งลบกับซาอุดิอาระเบียมันไส้กษัตริย์ซาอุแม่งปล่อยไปสักครู่แต่กรุงริยาดตายไหมตายแล้วไอ้พวกมันมีมือระเบิดพลีชีพอิหร่านพวกชีอาที่หัวรุนแรงไม่มีมั้งเหรอมีครบแล้วมันถ้ามันผูกเอาระเบิดนิวเคลียร์มาสักลูกหนึ่งเดินเข้าไปในแถวพระราชวังในริยาดหรือไปที่เมกกะเลยมึงยึดครองเมกกะมานานแล้วแล้วมึงทำตัวเป็นเจ้าของทั้งที่พระอัลเลาะห์ท่านนบีมูฮัมหมัดท่านให้คนอิสลามทุกคนไปเมกกะหมดเอากูระเบิดเมกกะไปหมดเลยเหมือนกับผมเคยคิดวันหนึ่งนี่ถ้าใครเนี่ยไปวางระเบิดเขาพระวิหารให้มันพังให้หมดเลย ผมคิดว่าทั้งฮุนเซนและทั้งพวกที่ต่อต้านลุกตื่นขึ้นมาเนี่ยเดินไม่ถูกเลยนะเฮ้ย ทีนี้กูจะทำยังไงต่อวะ นึกออกไหมเหมือนกันฉายาฉันนั้นนะฮะก็จะเห็นได้ว่าความอ่อนไหวของเหตุการณ์เนี่ยมันมีสูงมากสูงกว่าที่เราคิดเยอะนะฮะ
นี้ยังไม่มีอะไรขับเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้แอฟริกาถึงตรงนี้ตัดแอลจีเรียตัดลิเบียออกตัดอียิปต์ออกตัดซูดานออกพวกนี้ยังแต่อีกไม่นานแต่อีกไม่นานผมเล่าให้คุณฟังแล้วกันว่าผมมานั่งไล่ดู 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย IS เนี่ยมันใช้คนของมันที่รู้จักและไม่รู้จักนะคำว่าไม่รู้จักก็คือว่ามีความผูกพันกับอุดมการต้องการที่จะทำเพื่อในนามของอิสลามเหมือนล่าสุดใครมะที่เท็กซัสเกิดมีชายหนุ่มคนหนึ่งชาวอิสลามเกิดอินมากกับ IS เห็นตำรวจมันจอดรถอยู่วิ่งกระโปรงปลิวแล้วกระโปรงอิสลามมาสีขาวเอาปืนไปไล่ยิงมันแล้วตะโกนว่าเพื่ออิสลามถามว่าคนลักษณะนี้มีเยอะไหมเยอะแล้วถามว่าทำไมมันมีเยอะเพราะว่าทั้ง IS เนี่ยแล้วทั้งพวกหัวรุนแรงอิสลามเนี่ยมันได้แคปิตอลไลซ์มันได้เอารัดเอาเปรียบจากเหตุการณ์ที่ชาวอิสลามไม่ได้รับความยุติธรรมจากทางตะวันตกวันนี้เนี่ยใครเป็นคนอิสลามนับถืออิสลามที่ย้ายเข้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่มีใครมีความสุขเพราะมันถูกมองหมดเลยว่ามันเกี่ยวพันแน่นอนเมื่อเร็วๆนี้3วันที่แล้ว FBI เพิ่งจับไป2คนไอ้2ตัวนี้ซวยชิบหายเขาอะไรมาพูดคุยกับกลุ่มซึ่งมีโอกาสจะเป็นอิสลามเป็น IS กูจะรู้ไหมเนี่ยถ้ากูคุยกับเพื่อนกูแล้วกูคุยเพื่อนกูโดนจับไปด้วยเนี่ยนะผมนึกบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์มันอันตรายมากนะตอนนี้มันจะกลายเป็นสังสงครามที่มันน่ากลัวนะที่มันน่ากลัวเนี่ยทำให้คนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอิสลามเนี่ยมีความรู้สึกมีอคติกับศาสนาอิสลามซึ่งอันนี้ไม่ถูกอย่างมากๆเลยไม่ถูกแล้วมันพัฒนาไปอย่างนั้นแล้วนะพัฒนาไปอย่างนั้นจริงๆนะฮะเอาละเราจบเซ็กชันแรกด้วยการให้ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ในโลกนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะระเบิดขึ้นในทุกเมืองอย่าไปประมาทนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อด้วยเศรษฐกิจโลกและเรื่องของเมืองไทยอย่าเพิ่งไปไหนรับรองว่าคุ้มค่าที่รอมา 3-4 เดือนกว่านะฮะเดี๋ยวผมว่าขอเบรกสัก10นาทีตอนนี้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อไปจนถึงเที่ยงเลยนะฮะใครจะเข้าห้องน้ำคำท่าเชิญตามสบาย10นาทีเป้งนะฮะอย่าช้าคนส่งไลน์ไหมผมดูเมื่อเช้านี้ ผมดูก็แปลก ผมไม่ได้หัวเราะเลยนะภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเฉย ผมนึกในใจว่าไอ้เหี้ยใครจัดงานวะ ถ้ากูรู้กูจะตบกระโหลกมึงให้ เรียกมานั่งชี้หน้าด่า มึงทำได้ยังไงแบบนี้ ใช่ไหม จับมาเพื่อเป็นพริตตี้ก็หน้าตาสวยก็แต่งตัวให้ดีหน่อยสิใส่เสื้อปิดคอหนูจ้าโน่นนี่เดี๋ยวพาไปดูโน่นดูนี่ไม่ใช่เสือกเหมือนจะไปยืนโชว์รถ BMW นึกออกไหมไล่ผู้ชายมาถ่ายรูปแล้วมันเอาเด็กมานั่งด้วยไอ้เด็กมันก็เห็นร่องนมอีผู้หญิงคนนั้นก็นึกถึงแม่เพราะเคยจับนมแม่ก็เอามือล้วงไปจับนมแม่ก็เท่านั้นเองอ่ะแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะฮะนี่ตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพราะเวลาดูข่าวเนี่ยดูแล้วคิดสักนิดนึงอย่าพึ่งกระโดดเข้าไปแล้วไปคลุกฝุ่นกับมันนะฮะทำไมถึงเป็นนรกในแดนดินทั้งในโลกนี้และในประเทศไทย
ปีที่แล้วผมบอกแล้วว่าผมจำเป็นเอาเรื่องปีที่แล้วพูดให้ฟังเป็นปีแห่งการตกเหวของทั้งโลกปีที่แล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้ดูให้ดีๆปีที่แล้วความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มมีเยอะมากจีนบวกรัสเซียก็กลุ่มหนึ่งอเมริกาบวก EU ก็กลุ่มหนึ่ง EU ก็มีอังกฤษบวกฝรั่งเศสบวกเยอรมันบางส่วนมาอีกด้านหนึ่งอเมริกาบวกญี่ปุ่นผสมด้วยเวียดนามผสมด้วยฟิลิปปินส์อีกอันก็คือจีนบวกบางส่วนอาเซียนแล้วก็เกาหลีเหนือบวกเกาหลีใต้บวกญี่ปุ่นเห็นไหมกลุ่มปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจัดเป็นกลุ่มๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จริงๆจีนทำไมต้องจับกับรัสเซียเพราะจีนต้องการคานอเมริกากับ EU แต่ขณะเดียวกันตะวันออกกลางเรามาดูตุรกีซีเรียความขัดแย้งในกลุ่มนี้ซีเรียอาสาดบวกรัสเซียบวกจีนตุรกีบวกซาอุดิอาระเบียบวกคูเวตบวกเอมิเรตส์บวกจอร์แดนซีเรียบวกเยเมนบวกรัสเซียบวกจีนถ้าเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยจะสอนให้ดูอย่างหนึ่งเหตุการณ์ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงต้นปีนี้เนี่ยสังเกตให้ดีๆเกิดที่อียิปต์เกิดที่ลิเบียเกิดที่ซีเรียเกิดที่อิรักเกิดที่ตุรกีเกิดที่โน่นเกิดที่นี่เกิดที่จีนอุรุกวัยเกิดที่ฐานทัพอินเดียที่ข่าวที่แล้วเมื่อไม่มานานมานี้เองพวก IS บุกเข้าไปโจมตีฐานทัพอินเดียแล้วรอปะทุอีกหลายๆที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เชิงเดี่ยวที่มันเกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับใครคุณรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ย IS เนี่ยผมอะไรข้อมูลดู IS เนี่ยมันปฏิบัติการเขาเรียกว่าหมาป่าอิสระภาษาอังกฤษเขาเรียก Lone Wolfคือไม่จำเป็นต้องเป็น IS ที่ถูกส่งมาจากซีเรียหรือจากส่งมาอิรักหรอกมันเป็นกลุ่มคนซึ่งคลั่ง IS อยู่ที่เมืองใดเมืองหนึ่งแล้วมันก็เข้า Facebook IS แล้วมันก็สาบานตัวต่อมันว่าผมจะให้สัตย์สาบานว่าจะให้ความจงรักภักดี IS แล้วมันออกไปทำงานแม่ก็ไปลากปืนมากระบอกหนึ่งพาเมียไปเหมือนอย่างที่แคลิฟอร์เนียซานเบรนานิโนไอ้ผัวเมียสองคนทำงานอยู่ในหน่วยงานอันนี้ไม่มีใครเคยนึกเลยโผล่แม่งโผล่มาแม่งใส่ตึก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 14คนตายมันเป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เชิงเดี่ยวที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราเอาเหตุการณ์เชิงเดี่ยวพวกนี้เข้ามาแล้วเราโยงเข้าหากันปรากฏว่ามันโยงถึงกันหมดเลยมันโยงถึงกันในแง่วัฒนธรรมมันโยงถึงในแง่ของศาสนามันโยงถึงในแง่ของความเชื่อมั่นในหลักการต่างๆที่มันเชื่อน่ากลัวมากเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านกำลังจะรบกันมันมีนัยยะเยอะมากอิหร่านถามว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ไหมมีวันดีคืนดีไอ้พระเอกของผมไอ้คิมผมไม่รู้ช่างตัดผมมันอยู่ที่ไหนผมอยากรู้จักมากเลยเคยเห็นหน้ามันใช่ไหมไม่รู้มันเอาทรงนี้มาจากไหนใครออกแบบให้มันแต่มันสุดยอดจริงๆไอ้บ้านี่มันบอกว่าวันดีคืนมันบอกว่ามันทำระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาได้แล้วอเมริกันก็บอกว่าเฮ้ยโกหกเป็นไปไม่ได้เพราะแรงสั่นไหวสะเทือนที่มึงทดลองอยู่เนี่ยมันแค่ระเบิดปรมาณูไม่ใช่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนระเบิดสั่นไหวมากขนาดนั้นผมไม่ค่อยอยากจะไปดูถูกคนบ้าหรอกเวลาคุณเจอคนบ้านะคุณอย่าไปดูถูกมันนะเพราะว่ามันเป็นคนบ้าคุณต้องระวังตัวถามว่าไฮโดรเจนกับอะตอมิกบอมระเบิดปรมาณูต่างกันตรงไหนต่างกันด้วยความรุนแรงของมันไฮโดรเจนจะแรงกว่าอะตอมิกบอมประมาณ50เท่าหรือ100เท่า
ก็คูณง่ายว่าถ้า1ลูกของอะตอมิกบอมมันทำลายฮิโรชิมานางาซากิได้1บอมของไฮโดรเจนก็ทำลาย100เท่าของฮิโรชิมานางาซากิหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเกาะญี่ปุ่นทั้งเกาะเลยทีนี้มันจะผลิตได้หรือไม่ได้ประเด็นไม่ใช่สำคัญประเด็นสำคัญคือว่ามันอยู่ในมันจะทำคือผู้นำมันเป็นคนที่จิตไม่ปกติเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวไหมที่โลกกำลังจะตกอยู่ในห้วงเหวดันนรกน่ากลัวน่ากลัวอย่างมากๆไม่น่ากลัวไม่ได้คุณดูเถอะคุณดูให้ดีๆอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแคนาดารัสเซียมองโกเลียจีนอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาตะวันออกกลางไฟลุกตรงนี้ไฟลุกตรงนี้ไฟพร้อมจะลุกหมู่เกาะสเปรดลี่แล้วก็ไต้หวันไต้หวันรู้ใช่ไหมว่าเขากำลังเลือกตั้งใหม่แล้วผลออกมาวันนี้แล้วมั้งแนวโน้มฝ่ายค้านไต้หวันคงจะได้เป็นรัฐบาลก็คงจะต้องรบกับจีนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าโลกที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ปกติสุขแล้วนะตอนนี้มันเป็นโลกที่วุ่นวายและเป็นโลกที่พร้อมจำได้ผมเคยพูดว่าสงครามโลกจะเกิดแต่ไม่ได้เกิดทีเดียวทั่วโลกจะเกิดเป็นจุดๆไปเจรจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์กับทางตะวันตกให้เรียบร้อยอิหร่านจะได้เปิดประเทศได้จะได้หยุดบอยคอตนักท่องเที่ยวจะได้บินเข้ามาในอิหร่านอิหร่านจะได้มีเงินจ่ายตามที่เข้ามาอิหร่านจะได้ขายน้ำมันออกไปได้เทคโนโลยีใหม่ๆหลายตัวอะไรเครื่องบินที่ไม่เคยซื้อได้จะซื้อเข้ามาได้จะทำเศรษฐกิจอิหร่านพัฒนาแต่กลุ่มอายาตอลละก็บอกว่าไม่ได้เราจะไปยอมปีศาจซาตานอย่างอเมริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือฝ่ายอายาตอลละฝ่ายนักบวชกับฝ่ายรัฐบาลก็มีความขัดแย้งกันตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วซาอุดิอาระเบียความที่กลัวว่าสถาบันบัลลังก์ของซาอุดิอาระเบียจะสั่นคลอนก็เลยประกาศประหารชีวิตคน47คนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัดคอนะตัดคอ47คนและ1ใน47นั้นคืออิหม่ามของชีอะที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียก็เท่ากับเหมือนกับตัดพระสังฆราชของชีอะที่ประจำอยู่ซาอุดิอาระเบียฝ่ายข่าวพอออกมาปั๊บฝ่ายหัวรุนแรงของพวกอายาตอลละซึ่งเป็นฝ่ายนักบวชก็ถือโอกาสปลุกระดมคนเข้าไปเผาสถานทูตซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียมันก็เลยตัดสัมพันธ์การทูตกับอิหร่านทันทีแล้วซาอุดิอาระเบียนี่เป็นพี่ใหญ่ก็ตามมาด้วยอิมิเรตส์ตามมาด้วยคูเวตตามมาด้วยกาตาร์ซึ่งประเทศต่างๆพวกนี้ไม่มีความหมายหรอกแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นเองนี่คือเบื้องหลังของการเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไอ้การก็คิดไม่ถึงคนคำนวณมิสูฟาลิกิตไงมันคิดไม่ถึงนะว่าให้มึงเล่นกันถึงขนาดนี้เลยกูวางแผนไว้ชิบหายหมดเลยทำไงใช่ไหมเหมือนคนวางแผนเดินไปเดินไปเดินเอาตายหามีหลุมแล้วไม่บอกกูตกหลุมไปแล้วทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็เลยกำลังจะหาทางออกทางด้านนี้ที่มันที่สุดก็คือว่ามันมีไอ้ตุรกีเข้ามาเกี่ยวข้องตุรกีก็คือซุนีแต่ไอ้นายกรัฐมนตรีตุรกีเนี่ยดูให้ดีๆลักษณะคล้ายๆทักษิณชินวัตร รัสเซียเป็นคนบอกเลยว่าเหตุผลที่ตุรกีมันไม่ยอมรบกับไอเอสจริงๆเพราะว่าไอ้ลูกชายประธานาธิบดีเนี่ยมันคือขาใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในการเอาน้ำมันราคาถูกที่ไอเอสยึดครองพื้นที่สูบขึ้นมาแล้วมันเอาไปขายต่อเอากำไรตุรกีมันก็มาโวยวายบอกไม่จริงรัสเซียมันก็เลยเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาเห็นขบวนทุกอย่างตุรกีแม่งก็เลยเงียบแล้วมันก็แก้ตัวด้วยว่าหลานปูตินก็ทำแบบนี้เหมือนกันที่คือเขาจะมาเป็นการแก้ตัวแบบเถื่อนๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอจะเข้าใจเหตุการณ์แล้วนะตอนนี้จะได้รู้ว่าต่อไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเรามาดู
สีฟ้านั่นคือเชียตุรกีเนี่ยมีเชียอยู่ 20% ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีเชียอยู่ 25% ดูฐานประชากรด้วยนะ 20% ของ80ล้านก็เกือบ20ล้านคนไม่ใช่น้อยนะแล้วตุรกียังมีพวกเคิร์ดไงพวกชนชาติเคิร์ดอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เป็นเคิร์ดและที่เป็นเชียนี่เกือบ 40% อิรักเนี่ยมีประชากร31ล้านคนมีเชียอยู่ 63% เห็นไหมแต่ปรากฏว่าซัดดัมฮุเซนกับปกครองอิรักในช่วงนั้นคูเวตมีคนแค่2ล้าน 2 แสนคนแต่มีเชียอยู่ประมาณ 5 แสนกว่าคน 6 แสนคน 6 แสนคนใน2ล้าน 2 แสนนี่ถือว่าเยอะมั้ยเยอะมากจอร์แดนเนี่ยซุนนีเยอะที่สุด 92% อิสราเอลอาหรับอยู่อิสราเอลเนี่ย 16% ซีเรียเนี่ยชีอาอยู่ 15% อิหร่านชีอาอยู่ 89% อียิปต์ชีอาอยู่ 3% เลบานอน 42% นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าชีอาที่อยู่ในตะวันออกกลางมีอยู่110ล้านคนซุนนี161ล้านคนสีฟ้าคือชีอาสีแดงคือซุนนีเยเมนก็ที่มีรบกันอยู่ก็คือชีอาอิหร่านเนี่ยชีอาหมดเลยอิหร่านประชากรเยอะอิรักมีเป็นแถบตุรกีมีบ้างเล็กๆน้อยๆปากีสถานมีอัฟกานิสถานมีแต่โน่นแต่นี่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะการที่ซาอุดิอาระเบียสั่งประหารชีวิตกลุ่มที่ต่อต้านประเทศซาอุดิอาระเบียถึง47คนและ1ใน47คนนั้นคือผู้นำทางศาสนานิกายชีอะที่พักอาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียก็ถูกตัดคอด้วยสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในของซาอุดิอาระเบียและยืนยันในความหวั่นเกรงของราชวงศ์ซาอุดถึงความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนของอนาคตของราชวงศ์ซาอุดที่ปกครองซาอุดิอาระเบียมาตั้งแต่ต้นส่วนอิหร่านนั้นการปลุกมวลชนให้เข้าไปบุกทำลายสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อแก้แค้นและประท้วงกับการตายการถูกประหารชีวิตของผู้นำนิกายชีอะในประเทศซาอุดิอาระเบียก็เป็นการกระทำของกลุ่มอนุรักษนิยมที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่รัฐบาลอิหร่านไปตกลงกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องการยุติการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการยุติการบอยคอตทางเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ละประเทศปัญหาภายในประเทศไม่เหมือนกันกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหร่านกำลังรอให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาล้มข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับอเมริกาในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจะดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวในเรื่องการยอมหักไม่ยอมงอของกลุ่มผู้นำศาสนาชีอะห์ถ้าประธานาธิบดีอเมริกันเกิดขึ้นเลือกขึ้นมาใหม่จะเป็นใครก็ตามถ้าสภาคองเกรสมันไม่ยอมรับรองข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับ อเมริกาเรื่องการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ไม่ยอมรับรองมีเงื่อนไขว่าต้องแซงชั่นต้องอีก3ปีถึงโน่นนี่ รัฐบาลอิหร่านมันเกิดพังขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายค้านของฝ่ายอายาตอลลาห์นักบวชก็จะบอกเห็นไหมกูบอกมึงแล้วอย่าไปคบคนไอ้กันแล้วมันก็ตั้งรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นพวกหัวรุนแรงแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนจืดไม่จืดไม่จืดเพราะว่าอิหร่านโดยพื้นฐานมันมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่แล้วแล้วมันยิ่งลบกับซาอุดิอาระเบียมันไส้กษัตริย์ซาอุแม่งปล่อยไปสักลูกแถวแต่กรุงริยาดตายไหมตายแล้วไอ้พวกมันมีมือระเบิดพลีชีพอิหร่านพวกชีอาที่หัวรุนแรงไม่มีมั้งเหรอมีครบแล้วมันถ้ามันผูกเอาระเบิดนิวเคลียร์มาสักลูกหนึ่งเดินเข้าไปในแถวพระราชวังในริยาดหรือไปที่เมกกะเลยมึงยึดครองเมกกะมานานแล้วแล้วมึงทำตัวเป็นเจ้าของทั้งที่พระอัลเลาะห์ท่านนับเป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณ
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านแล้วก็นักศึกษาที่นั่งอยู่ในห้องเรียนวันนี้ห่างเหินกันไปเกือบ4เดือนวันนี้ก็กลับมาในตอนต้นปีของ2559เพื่อพูดถึงเรื่องมองโลกมองเราหัวข้อวันนี้ดูจะฟังแล้วรุนแรงไปหน่อยมั้ยว่า252016-2559คือนรกในแดนดินแต่ถ้าตามผมมาดีๆแล้ววิเคราะห์ตามไปด้วยนะก็จะเห็นว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นการที่จะเข้าใจ2016หรือว่า2559ได้เนี่ยวันนี้ผมจะต้องย้อนกลับไปถูสู่ปี2015หรือ2558ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันได้กำลังเดินตกเหวไปยังไงบ้างสังเกตอย่างว่าช่วงหลังเนี่ยการพูดจาของผมเนี่ยทำไมผมถึงเอาโลกเข้ามานำเพราะเดี๋ยวนี้ความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันมีผลกับทุกๆฝ่ายประเทศไทยนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามประเทศไทยทำได้อย่างเดียวดูแลรักษาตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีอุปมาใหม่เหมือนกระแสโลกาภิวัตน์จำนั้นดิผมบอกมันเหมือนกระแสน้ำที่เชี่ยวไหลไปเรื่อยๆเรานี่คือใบไม้ใบหนึ่งถูกกระแสน้ำเนี่ยนำพาไปคำถามมีอยู่ว่าเราจะรีบแข่งไปเกาะกลุ่มกับไอ้แพใบไม้ต่างๆที่มันถูกน้ำพัดพาไปหรือว่าเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเหนื่อยวะเราไม่ไหวเราขอกันเชียงหลบไปโขดหินซะหน่อยได้ไหมให้เราพักแข็งแรงเราค่อยออกไปนะนั่นคือลักษณะของเราที่สำคัญคือเราไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ตัวเลยแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ตลอดจนที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเรากำลังเดินลงนรกไปยังไงบ้างว่าทุนมันจะบุกเข้ามาไงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก็วันนี้ใหม่ก็ถามบอกว่าคุณสุทธิจะขายของไหมถ้าขายสิวะไม่ขายได้ยังไงตั้งหลายอาทิตย์มาแล้วไม่ได้ขายของคนเขาก็บ่นกันว่าของคุณสุทธิไม่ขายขายไม่ค่อยดีใครเคยเห็นอันนี้ยังน้ำอาคาไลช่วยช่วยกันหน่อยนะฮะเป็นน้ำอาคาไลที่ดีมากตรงไหนมาตรงที่ว่าทิ้งเอาไว้สี่ห้าวันหกเจ็ดวันนะมาเช็คแล้วเนี่ยความเป็นด่างก็ไม่ลดยังเหมือนเดิมพิเศษมากนะฮะมีวางขายทั่วไปนะฮะที่ ASTV Shop ก็มีอีกอันนึงก็คือเครื่องฟอกอากาศคงไม่ต้องอธิบายแล้วเป็นยังไงเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีเจ้าไหนดีเท่าอีกแล้วฟอกได้เล็กกว่า 0.25 ไมโครหมายความว่ายังไงหมายว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องนี้เนี่ยตอนนี้สั่งยากมากเพราะทำไมมาประเทศจีนมันเหมาไปเกือบหมดแล้ว เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้นี่นะทุกบ้านมีเครื่องกรองอากาศหมดเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวคนจีนมีความชอกช้ำในตัวเองยังไงเดี๋ยวจะเล่ากันให้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าเครื่องกรองอากาศยังมีอยู่ที่ SCB Shop ใครอยากได้ไปซื้อมานะฮะอีกหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีขายแล้วนะฮะคุยทุกเรื่องกับสนธิFacebook ผมก็กำลังคิดอย่างนี้คืออีกหน่อยเนี่ยถ้าไม่ออกรายการเนี่ยก็จะพยายามเขียนหนังสือให้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าคนเขาบอกว่าคนเข้ามาบอกผมซึ่งผมรู้มานานแล้วคุณสุทธิเขียนเหมือนพูดนะฮะผมก็คิดว่าอีกหน่อยจะใช้วิธีการมีความคิดอะไรก็จะใส่ไปในเพจหน้าคุยทุกเรื่องสนธิให้พี่น้องได้อ่านกันนะฮะว่าแนวความคิดเป็นยังไงบ้างปุจฉาวิสัชนากันแต่ถ้ามีเวลาเรื่องราวใหญ่ๆโตก็จะออกนะฮะและผมกำลังจะคิดว่าจะหาวิธีออกยังไงที่จะให้มันทันต่อเหตุการณ์และในขณะเดียวกันให้ปัญญาคนเพราะว่าปัญหาใหญ่ของพวกเราในขณะนี้คือปัญหาอะไรมาปัญหาใหญ่พวกเราคือปัญหาเราไปเน้นเรียลไทม์มากเกินไปเรียลไทม์คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันแล้วเราก็ตัดสินมันทันทีเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างเรียลไทม์ให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะ
เมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วผมขายของไม่เป็นต้องให้อาจารย์บานเทพเขาขายมาดูควันหลงวันเด็กหัวเราะไปด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้วันเด็กๆทำอะไรได้ก็ไม่ผิดอะคิดยังไงนี่คือเรียลไทม์เรามาทดสอบภูมิปัญญากันเด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะคิดใหม่ 90% จะพูดแบบนี้เด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดาคิดให้ดีๆเด็กที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเด็กประมาณขนาดนี้สักกี่ขวบได้3ได้ไหมเด็ก3ขวบนี่เบสิคลี่ยังนอนกับแม่นะถูกไม่ถูกยอมรับมาแล้วธรรมดาเด็ก3ขวบนอนกับแม่เนี่ยก็จะนอนกอดแม่นอนจับนมแม่เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กถูกไม่ถูกไอ้ผู้ใหญ่เลยยำเลยทะลึ่งงานวันเด็กมึงจ้างพริตตี้ที่ใส่เสื้อแล้วโชว์นมมาแล้วมึงเอาแม้ทั้งมิสยูนิเวิร์สมิสไทยแลนด์ใส่มงกุฎแล้วก็มีร่องดมให้เด็กไอ้เด็กมันก็เหมือนความติดแม่มันก็มือล้วงเข้าไปจับนมแม่แล้วก็บอกว่าเด็กสมัยนี้มันทะลึ่งความจริงไอ้ทะลึ่งก็คือไอ้ผู้ใหญ่เหี้ยๆพวกนี้ไม่รู้จักใช้กระบาลคิดใช่ไม่ใช่นี่คือวิธีดูปัญหาอย่าดูแบบ real time วิเคราะห์รากฐานรากเงามันแล้ววิเคราะห์เขาเรียกอะไรวิเคราะห์เหตุของปัญหาแล้วค่อยว่ากันจะเกิดเป็นจุดๆไปผมถามคุณว่าปากีสถานมีระเบิดปรัมนูไหมมีอิหร่านมีไหมมีเกาหลีเหนือมีไหมมีอิสราเอลมีไหมมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดความขัดแย้งตั้งแต่ปี2558เป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาเมื่อ7ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีที่แล้วประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันนำมาสู่ผมเรียกว่าจุดเดือดแล้วนะปีนี้คือจุดเดือดมาละจุดเดือดคือจุดที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่าไปประมาทเลยแม้แต่นิดเดียวผมอธิบายไปแล้วว่าความขัดแย้งที่เห็นในปี58นั้นแต่ละจุดเมื่อดูผิวเผินแล้วเหมือนเป็นความขัดแย้งที่เป็นเอกเทศของตัวเองแต่เมื่อดูให้ลึกซึ้งลงไปแล้วทุกจุดที่เกิดความขัดแย้งสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันและกันได้หมดกลายเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนให้เห็นสงครามที่เป็นสงครามตัวแทนของแต่ละจุดที่สามารถจะเกิดความแตกหักกันได้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามและความแตกหักอันนี้ก็จะบีบบังคับให้ประเทศต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสงครามตัวแทนไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอเมริกาหรือกลุ่มประเทศ EU ต้องถูกไฟบนเวทีโลกส่องให้เห็นว่าแล้วมึงจะเอายังไงจากนี้ไปซ่อนกันไม่ได้แล้วจะออกมาจับมือกันเคลียร์ปัญหากันแล้วเลิกทะเลาะกันหรือเป็นไงเป็นกันปี59ก็เลยเป็นปีสุดท้ายละที่อีแอบทั้งหลายเนี่ยซ่อนตัวอยู่ไม่ได้อีกต่อไปผมนึกว่าปี59เป็นปีที่น่ากลัวมากๆถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอมเคลียร์กันล่ะถ้ามันไม่ยอมเคลียร์กันล่ะถ้าซาอุดิอาระเบียแล้วมีเกมใหม่ขึ้นมาซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่ได้อาสัตต้องไปรัสเซียบอกอาสัตไปไม่ได้กูไม่ให้ไปอเมริกามึงจะยืนตรงไหนจะยืนตรงไหนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับความขัดแย้งทุกอย่างกำลังถูกเร่งให้ระเบิดออกมาเอเชียแปซิฟิกอ
ความขัดแย้งเอเชียแปซิฟิกถูกสั่งสมมาจำได้ไหมเรื่องหมู่เกาะสเปรดลี่ที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าจีนก็อ้างบอกว่าเป็นของจีนฟิลิปปินส์บอกไม่ใช่ของฟิลิปปินส์เวียดนามบอกไม่ใช่ของเวียดนามแม้ทั้งมาเลเซียยังบอกเป็นของมาเลเซียเลยแต่จู่ๆจีนก็ไปยึดเกาะสเปรดลี่แล้วไปสร้างสนามบินในเกาะสเปรดลี่ถมทะเลเอาเครื่องบินไปลงอเมริกาไม่พอใจจีนบอกว่าช่างมึงมึงอย่าบุกเข้ามานะกูเอาเรื่องกับมึงฟิลิปปินส์ก็ไม่พอใจพอประชุมอาเซียนแต่ละทีจีนก็ล็อบบี้คนประชุมบอกว่าเฮ้ยประชุมงวดนี้ต้องห้ามพูดถึงเรื่องความขัดแย้งในทะเลนะให้ตัดทิ้งไปฟิลิปปินส์บอกไม่ได้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้นะแล้วผมก็ถามว่าความขัดแย้งตรงนี้เนี่ย7ปีมาแล้วนะมันค่อยๆเดินลุกคืบทีละคืบทีละคืบเหมือนกับคนอยู่ห่างกันเนี่ยเฮ้ยมึงแน่จริงมาดิก็ให้เดินไปทีละก้าวมาถึงปีนี้ตอนนี้เนี่ยหน้าอกกระชนหน้าอกละมันถอยไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าจะเอายังไงดีเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็คือความน่ากลัวอีกตรงหนึ่งอีกอันหนึ่งจำหมู่เกาะเซงซากุได้ไหมเซงซากุญี่ปุ่นเขาเรียกแต่ภาษาจีนเขาเรียกว่าเตี้ยวยี่หมู่เกาะอันนี้เป็นหมู่เกาะที่จีนบอกเป็นของจีนแต่ญี่ปุ่นบอกไม่ใช่เป็นของญี่ปุ่นแล้วจะปะทะกันตั้งรู้กี่ครั้งแล้วทั้งเครื่องบินทั้งเรือแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ญี่ปุ่นตัดสินใจแก้รัฐธรรมนูญปีที่แล้วรัฐธรรมนูญใหม่ญี่ปุ่นอนุญาตให้ญี่ปุ่นออกไปรบข้างนอกได้แล้วก็สั่งสมสร้างพลานุภาพทางแสนยานุภาพทางทหารให้เกิดขึ้นได้ผลิตอาวุธขึ้นมา Mitsubishi Heavy Industry ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีประสิทธิภาพสูงญี่ปุ่นรื้อฟื้นกลับขึ้นมาอีกละมีทั้งรถสะเทินน้ำสะเทินบกเริ่มขายออกด้วยเครื่องบินก็เริ่มผลิตออกมาแล้วตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะที่เรากำลังหลั่นล้าอยู่กับเรื่องหลายเรื่องอย่างค่อนข้างจะโง่และงี่เง่าโลกมันกำลังจะพังทลายกันอยู่แล้วนะฮะจะเห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งไต้หวันเมื่อฝ่ายค้านไต้หวันขึ้นมามีอำนาจก็ไม่เอาจีนแผ่นดินใหญ่ก็เหมือนกับว่าฝ่ายค้านไต้หวันเนี่ยมันโยนฟืนเข้ามาในกองไฟที่มันลุกโชนอยู่แล้วให้มันลุกมากขึ้นกว่าเก่าอีกมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้อเมริกาซึ่งหวังให้ไต้หวันอเมริกานี่หวังให้ไต้หวันกับจีนทะเลาะกันตลอดเวลาเพราะอเมริกาจะได้ใช้ความขัดแย้งตรงนี้แล้วหนุนหลังไต้หวันเพื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนเทนจีนคอนเทนคือว่าป้องกันยันไว้ไม่มึงอย่าเข้ามานะเอาตีนยันไว้ก่อนอยู่แค่นี้แต่ถ้าไต้หวันเป็นหมาจิงหยูพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งใช้นโยบายอ่อนกับจีนแล้วจับมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจโอกาสที่จีนกับไต้หวันจะขัดแย้งกันก็น้อยลงแต่ถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านไต้หวันมาเกมเปลี่ยนอีกละเห็นไหมเกมเปลี่ยนอีกละนะฮะแล้วในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ลูกพี่ผมที่เกาหลีเหนือรู้เรื่องใช่ไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยว่าเจ้าพระคุณคิมเนี่ยส่งทีม girls band อ่านเว็บไซต์ผู้จัดการนั่งป่ะ girl band ฐานเกาหลีเหนือสวยเลยเล่นเพลงร็อกนะเป็น girls band เข้าไปแสดงที่ปักกิ่งเล่นอยู่2รอบโดนจีนไล่ออกมาเหตุผลเพราะว่าอีต้องการเอา girls band นี่เป็นตัวที่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งจีนไม่ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะถามว่าคนเนี่ยเวลามันหลังชนกำแพงเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะทำอะไรก็ทำได้นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องตรรกะแล้วนะดูแผนที่ของปี2016
เวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์หมู่เกาะสเปตลี่หมู่เกาะสเปตลี่นะฮะอินเดียปากีสถานนายโมดีเข้าไปจับมือกับนายชารีฟประธานาธิบดีปากีสถานแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นกลุ่ม IS ซึ่งอินเดียอ้างว่าปากีสถานหนุนหลังบุกเข้าไปหน่วยรบพิเศษของอินเดียแล้วไปถล่มเข้าไปข้างในแล้วไปไล่ยิงคนตายนะเพราะฉะนั้นแล้วสงครามยังไม่สงบอัฟกานิสถานติดกับอิหร่านอิหร่านวันนี้จะฆ่ากันตายกับซาอุดิอาระเบียให้ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะอะไรวันนี้จะเห็นว่าจุดสปอตต่างๆที่จะทำให้เกิดเหตุเนี่ยมีตลอดเวลาตัวนอกกลางผมได้เคยให้ข้อคิดในการสอนไปแล้วว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นในที่สุดก็จะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนาอิสลามนิกายชีอะกับนิกายซุนนีนะฮะนี่ดูความละเอียดของคนพิมพ์สะท้อนให้เห็นคุณภาพขององค์กรว่าองค์กรผมยังห่วยแตกอยู่จากนิกายพิมพ์เป็นนิกายนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับถ้าเราผิดเราต้องยอมรับผิดนะฮะแล้วก็ขอบอกให้รู้ว่าคนที่พิมพ์นี้ชื่อทิดาลักษณ์เป็นเลขาผมฮะอย่าไปด่าผิดคนนะฮะความขัดแย้งดังกล่าวถ้าดูผิวเผินแล้วก็จะเข้าใจเป็นการที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งสองนิกายจะไม่ยอมซึ่งกันและกันแต่ถ้าดูลึกลงไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งดังกล่าวเหมือนกับการถูกออกแบบไม่ใช่เหมือนเลยถูกออกแบบให้กลุ่มประเทศนิกายซุนนีซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียปะทะกับกลุ่มประเทศที่นับถือนิกายชีอะซึ่งนำโดยอิหร่านโดยการใช้ยุทธวิธีที่ลึกซึ้งของประเทศทางตะวันตกและกลุ่มชาวยิวที่มีอิทธิพลในรัฐบาลต่างๆในยิวตลอดจนในประเทศอิสราเอลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียและอิหร่านซึ่งนับถือศาสนาอิสลามด้วยกันที่เกิดจากรากเหง้าอันเดียวกันต้องมาเข็นฆ่ากันให้อาสันโดยมีกลุ่ม IS เป็นตัวเร่งและเป็นตัวแปรเพื่อขยายความขัดแย้งให้ลุกลามขึ้นมากกว่าเก่าจนอาจจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคขึ้นมาได้ความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนั้นเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมาโดยมีพื้นฐานทางการเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าตะวันออกกลางมันค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะนิ่งมากนิ่งตรงที่ว่าจะซุนนีหรือจะชีอะห์เขาจับมือกันต่อต้านอิสราเอลในฐานะที่อิสราเอลรังแกคนอาหรับโดยเฉพาะยิ่งชาวปาเลสไตน์แล้วจู่ๆเกิดมีไอ้บ้าทางตะวันตกขึ้นมาไม่พอใจบอกว่าเฮ้ยไอ้กาดาฟีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อยู่ในลิเบียไอ้ควายกาดาฟีมันเป็นเหตุการณ์มากี่สิบปีแล้วมึงทำไมพูดตอนนี้กูต้องล้มมึงก่อนนะทีนี้ตะวันออกกลางในความซวยของตะวันออกกลางมันก็มีอยู่ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ที่ตะวันออกกลางเนี่ยมันมีกลุ่มชนเผ่าเยอะมากคุณอย่าลืมจอร์แดนคือกลุ่มชนเผ่าฮาชิมัยซาอุดิอาระเบียคือกลุ่มชนเผ่าของซาอุดก็คือชาวเร่ร่อนน่ะชีอูดเหมือนกับที่เราดูหนังเรื่อง Lawrence of Arabia แล้วมารวยได้ก็ตอนที่มีน้ำมันแล้วมีการพัฒนาน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้น้ำมันในรถยนต์ก็เลยร่ำรวยขึ้นมาไอ้เผ่าเนี่ยมันมีหลายๆเผ่าเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลิเบียเนี่ยเหมือนซัดดัมฮุเซนซัดดัมฮุเซนเนี่ยมันเป็นซุนนีแต่มันทะลึ่งมีอำนาจเผด็จการและมันเอาประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวชีอะในอิรักจนอยู่หมัดและปกครองโดยซุนนีแล้วมันก็ใช้อิรักเป็นฐานที่ไปรบกับอิหร่านระหว่างอิหร่านกับอิรักซัดดัมฮุเซนกับพวกอายาตอลละที่อิหร่านเนี่ยถามว่าถูกชะตามันไม่ถูกกับมานานอย่างตั้งแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดสิ้นไปเนี่ยก็เริ่มไม่ถูกกันละกี่ร้อยปีแล้วล่ะ
ตั้งแต่คศ600กว่าแล้วพันกว่าปีแล้วมันก็ไม่ถูกกันมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ฝรั่งเนี่ยการออกแบบวันนี้เนี่ยสังเกตอย่างไหมความขัดแย้งระหว่างอาหรับอิสราเอลหายไปแล้วนะไม่มีใครพูดถึงแล้วนะกลายเป็นอาหรับกับอาหรับมาฟาดฟันกันเองเห็นไหมออกแบบโดย EU ออกแบบโดยอเมริกาโดยการถล่มลิเบียก่อนพอถล่มลิเบียเสร็จเรียบร้อยแล้วลิเบียมึงยิ่งยุ่งเท่าไหร่กูยิ่งพอใจเท่านั้นแล้ววันดีคืนดีก็บอกว่าเฮ้ยกาดาฟีไปแล้วอาสัตต้องไปเพราะอาสัตมึงเผด็จการนี่ไงพอซีเรียเกิดขึ้นมาปังทีนี้อาสัตมันไม่ยอมเพราะทำไมอาสัตเนี่ยมันเป็นชีอะและอิหร่านเนี่ยอยู่ข้างอาสัตอิหร่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอาสัตไปมึงแปลว่าอะไรว่ามึงมารุมกินโต๊ะกูนี่วะอิหร่านก็เลยบอกอาสัตให้สู้ต่ออเมริกา EU หนุนในพวกกบฏซีเรียในขณะเดียวกันรัสเซียกับจีนก็บอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าอาสัตไปลำบากละรัสเซียกับจีนก็เลยต้องมาหนุนอาสัตเห็นไหมก็เลยเป็นสงครามตัวแทน proxy 27ปีที่ผ่านมามันพัฒนามาอย่างจริงๆนะมาจนถึงปีที่แล้วสงครามตัวแทนมันกำลังเริ่มจะหมดความหมายไปแล้วเพราะว่าหน้าอกมันจะชนกันแล้วงานตอนนี้สมัยก่อนอยู่ห่างกันแค่นี้ยังใช้สงครามตัวแทนก็ได้แต่พอค่อยๆเดินกันไปทีละก้าวทีละก้าวตายห่ามึงหายใจรถกูหายใจรถมึงแล้วจะเอายังไงบอกกูมาสินี่ไงที่ผมบอกว่า2559คือนรกในแดนดินอีกไม่นานเกินรอนะทีนี้ระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีเรื่องปัญหาการเมืองภายในซาอุดิอาระเบียเนี่ยปกครองโดยระบบกษัตริย์ก็คือหัวหน้าชนเผ่านี่เองกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะผ่องถ่ายอำนาจให้กับรัชทายาทตัวเองความไม่พอใจของกลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นรัชทายาทเหมือนกันหลายกลุ่มก็ไม่พอใจในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเผด็จการเต็มตัวและซาอุดิอาระเบียเป็นคนซึ่งในทางลึกให้เงินสนับสนุนพวก IS ตลอดเวลาเหมือนกับอัลกออิดะที่อุซามะห์บินลาเดนเป็นซาอุดิอาระเบียก็เป็นคนจ่ายเงินให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าซาอุดิอาระเบียต้องการสงครามระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียเพื่อยุติความขัดแย้งภายในของประเทศเพื่อระดมความรักชาติชาตินิยมขึ้นมาอิหร่านล่ะมีปัญหาอะไรอิหร่านมีปัญหาตรงที่ว่ารัฐบาลชุดนี้กับคณะผู้บริหารทางศาสนาอายาตุลลาห์ความคิดไม่ถูกกันเพราะผู้บริหารของอิหร่านมีความรู้สึกว่าเฮ้ย